วัสดีค่ะบัวนารินทิพย์ค่ะก็วันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมงานกับมิกแมกกาซีนก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยกับการได้ขึ้นปกของมิกนะคะก็จริงๆปกติแล้วบัวก็เป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามาร่วมงานกับมิกแมกกาซีนทั้งทีมันก็ต้องมีความพิเศษหน่อยค่ะก็ต้องรอดูนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะก็ตอนนี้ออนแอร์ไปได้หลายตอนแล้วค่ะก็ผลตอบรับดีนะคะคนชอบบอกว่าละครสนุกน่าติดตามแล้วก็เรื่องนี้บัวรับบทเป็นแฝดด้วยก็จะมีความยากแล้วก็รู้สึกว่าท้าทายมากสำหรับการได้มาเล่นเรื่องนี้เพราะว่าคือมันเป็นความต่างของตัวละคร2ตัวที่เราจะต้องทำยังไงก็ได้ให้คนดูแยกให้ออกว่าตอนนี้เราเป็นพี่สาวหรือตอนนี้เราเป็นน้องสาวอยู่เหมือนใส่ชุดเหมือนกันเป็นคนคนเดียวกันซึ่งมันจะต่างตรงที่เราต้องใช้แบบวิธีการเล่นสายตาน้ำเสียงท่าทางโดยที่เป็นแบบคาแรคเตอร์เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยจะรู้สึกว่ายากค่ะปกติแล้วโบเป็นคนแต่งตัวง่ายๆสบายๆอยู่แล้วแล้วก็ในชีวิตประจำวันของโบก็จะเลือกที่จะใส่รองเท้าผ้าใบอยู่แล้วก็ถ้าปกติแล้วเวลาโบแต่งตัวออกไปใช้ชีวิตประจำวันก็อาจจะเป็นเสื้อยืดกระโปรงแล้วก็อาจจะมีแจ็คเก็ตคลุมแล้วก็ใส่รองเท้าสนิเกอร์หรือว่าอาจจะเป็นใส่รองกางเกงยีนเสื้อยืดรองเท้าสนิเกอร์แล้วก็หาอิเซสซอรี่ที่มันสามารถเพิ่มเข้าไปทำให้มันดูมีอะไรมากขึ้นอาจจะเป็นหมวกแว่นตาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามนะคะมิกแมกกาซีนฉบับเดือนมีนาด้วยนะคะก็เป็นครั้งแรกนะคะที่โบได้ร่วมงานกับมิกแมกกาซีนรับรองว่าข้างในปกเนี่ยข้างในเดี๋ยวก่อนข้างในเล่มเนี่ยน่ารักแน่นอนแล้วก็มีอะไรให้ติดตามอีกมากมายเลยนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะแล้วก็ฝากติดตามผลงานของโบได้นะคะตอนนี้มีละครออนแอร์อยู่คุณแม่สวมรอยทั้งช่อง3ค่ะแล้วก็เรื่องต่อไปคือตาบาดสีชมพูทั้งช่อง3เหมือนกันค่ะอย่าลืมซื้อมิกแมกกาซีนกันเยอะๆนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ